จารึกความเป็นไทยเมื่อพูดถึงป่าช้าหลายคนคงนึกถึงที่เก็บศพหรือที่ฝังศพแต่เหตุใดจึงเรียกว่าป่าช้ายังไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่มีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าคำว่าป่าช้าหากนำมาแยกศัพท์ป่าไม่ได้หมายถึงบริเวณที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นเพียงอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงแหล่งชุมนุมของอะไรก็ตามที่มีประเภทเดียวกันส่วนคำว่าช้าก็ไม่ได้หมายถึงแค่อาการที่ตรงข้ามกับเร็วแต่ยังมีความหมายไปในทางไม่ดีไม่งามเช่นชั่วช้าหยาบช้าเมื่อรวมกันจึงหมายถึงสถานที่ที่สิ่งอัปมงคลหรือสิ่งพึงรังเกียจมาอยู่รวมกันซึ่งก็คือซากศพนั่นเองบางสันนิษฐานว่าป่าช้าน่าจะเพี้ยนมาจากป่าชาที่มาจากชาปนกิจซึ่งแปลว่าเผาและนี่คือจารึกความเป็นไทย